ช่วงคอลัมนิสต์ของจอใจนะครับยังเป็นโครงการสุขภาพดีเต็มที่ได้อย่างใจในวัย 50+ เป็นการร่วมมือของจอใจกับผลิตภัณฑ์ครีมติดฟันปลอมโพลิเดนต์และวิตามินรวมเซนทรัมซิลเวอร์ 50+ ครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคนที่มีอายุมากกว่าหรืออายุประมาณ50ขึ้นไปทำอย่างไรจึงจะมีความสุขทำอย่างไรจึงแข็งแรงทำอย่างไรจึงยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งสังคมและทั้งตัวเองและทั้งครอบครัวครับคุณอุ๋ยบุดาเบสคุณหนุ่มเมืองจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยวันนี้เรามานั่งทำอะไรพูดถึงเรื่องวัยใช่ไหมครับก็จะที่เคยอ่านมานะครับเขาบอกว่ากลุ่มประเทศที่มีคนอายุยืนมากที่สุดในโลกอยากรู้ก็คือโอกินาวาที่ญี่ปุ่นครับโอเคสัดส่วนประชากรเขาเนี่ยถ้านับต่อ 100,000 คนนะครับมีคนอายุเกิน100ปีเนี่ยอยู่ที่50คนเยอะมากนะแสนหนึ่งมี50คนใช่ครับเยอะนะใช่ครับถ้าจังหวัดนี้มีล้านคนก็มีเป็น500คนคุณลุง100ปีคุณป้า100ปีอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับอย่างอเมริกาเนี่ยว่าเทคโนโลยีสูงสุดแล้วยังต่อ 100,000 คนเนี่ยมีอายุเกิน100แค่20นะครับเขาก็ไปศึกษาว่ามันเกิดจากอะไรก็ดูมันจะมีวัฒนธรรมการกินครับภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกฮาราไฮชิบูก็คือการกินอาหารแค่ 80% ของปริมาณกระเพาะว่าโอ้โหคนจะไปรู้ได้ไงว่าแบบกากไง 80% มันแค่ไหนเขาบอกเหมือนกับเกือบอิ่มหรือถ้านับเป็นแคลอรี่นะครับโดยประมาณ 1,800 แคลอรี่นับง่ายๆอย่างนี้ครับเขาให้ดูความรู้สึกครับบอกว่าเวลาคนเรากินเร็วๆเนี่ยกว่าสัญญาณร่างกายมันจะส่งไปที่สมองว่าอิ่มแล้วเนี่ยคือมันช้าไปแล้วมันกินเกินอาจจะ2จานแล้วใช่ครับมันกินเกินปริมาณที่ควรจะต้องกินไปแล้วเพราะฉะนั้นให้1ให้เคี้ยวช้าๆครับประโยชน์มันคือกระเพาะทำงานเบาลงแล้วก็พอกินช้าเนี่ยสัญญาณที่ร่างกายจะส่งบอกสมองว่าเราอิ่มแล้วเนี่ยมันจะไปแบบพอดีใช่ครับปริมาณมันก็คือไม่ได้กินเยอะจนเกินไปครับครับถ้าอย่างทางพุทธเนี่ยอย่างสายวัดป่าหลวงปู่ชาจะบอกว่าให้กินแค่เกือบอิ่มแล้วดื่มน้ำตามแล้วมันจะพอดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้ารอกินอาหารอย่างเดียวให้อิ่มเนี่ยแล้วกินเร็วด้วยกว่าจะรู้สึกอิ่มเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันเกินความพอดีไปแล้วแล้วก็อาหารที่เขากินจะเป็นอาหารแพลนเบสซะส่วนใหญ่ครับคืออย่างถ้าแป้งเนี่ยเขาจะกินมันเทศหัวไชเท้ากันแป้งที่มาจากพืชแบบนี้ไม่ได้ผ่านการขัดสีด้วยมันจะให้ประโยชน์มากกว่าวิตามินก็มากกว่าครับแล้วก็อย่างโปรตีนเนี่ยเขาได้จากถั่วเหลืองจากพืชแล้วก็จากปลาเพราะมันอยู่ใกล้ทะเลใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องความเครียดกับกิจกรรมการใช้แรงฟังดูมันกลับด้านกับชีวิตปกติของคนทั่วไปเลยนะครับใช่ครับใช่ครับเวลาบอกว่าโอเคคุณอยากกินแป้งเยอะแต่ต้องกินโปรตีนก็จะกินสัตว์ใหญ่เลยไม่วัวก็หมูก็อะไรพวกนี้ใช่ครับใช่ครับแต่ทางนั้นเขากินปลากับผักเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับแล้วผมว่าที่สำคัญคืออัตราการป่วยเป็นมะเร็งโรคหัวใจซึมเศร้าอัลไซเมอร์ของชาวโอกินาวาเนี่ยครับก็จะน้อยกว่าที่อื่นอย่างเห็นได้ชัดครับมันไม่ใช่ส่งผลแค่อายุยืนอย่างเดียวแต่สุขภาพมันดีขึ้นด้วยแล้วยิ่งถ้าพูดถึงช่วงวัย50ขึ้นเนี่ยมันคือช่วงที่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นวัยทองเลยครับผู้ชายก็มีอาการวัยทองที่เราใช้ภาษาไทยเรียกว่าวัยทองเนี่ยครับที่อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายแล้วโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายมันสูงใช่ไหมครับทั่วโลกเขาก็ไปรีเสิร์ชว่าอัตราการฆ่าตัวตายทำแล้วสำเร็จในผู้หญิงเนี่ยช่วงอายุไหนเยอะที่สุดก็อยู่ในช่วงอายุเนี่ยครับ45-55ซึ่งอาหารการกินและวิตามินพวกนี้มันช่วยลดอาการพวกนี้ได้ครับเพราะอารมณ์คนเรามันขึ้นอยู่กับเอสโตรเจนถ้าเอสโตรเจนช่วงที่เป็นวัยทองมันจะขาดครับอารมณ์มันก็จะแปรปรวนครับเพราะฉะนั้นเขาเลยอย่างอังกฤษเนี่ยมันมีเคสนี้ขึ้นมาตอนช่วงโควิดเนี่ยมีผู้หญิงที่เขาเป็นดีเพรสอยู่แล้วแต่อาการยังไม่หนักมากแต่พอเขาสู่ช่วงวัยทองมันเลยไปบวกกันทำให้เขาฆ่าตัวตายสามีเขาก็เลยออกมาเรียกร้องให้สังคมตระหนักถึงอันตรายของคนที่อยู่ในวัยนี้ให้มากขึ้นจนเขาผลักดันเรื่องนี้ให้ไปอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนนะครับโรงเรียนมัธยมเขาสอนเรื่องช่วงวัยนี้ที่คนจะเป็นอาการเหมือนคนวัยทองเนี่ยครับแต่ภาษาอังกฤษใช้ silver age ใช่ไหมครับภาษาไทยเรียกว่าวัยทองว่าจะมีอาการแปรปรวนต้องวัยเงินใช่ใช่มั้ยถ้าจะแปลตามไอ้คนที่ไปค้นเจอมาก่อนครับครับถูกไหมเราเจอทีหลังเขาว่าพอถึงวัยนี้มันมีอาการดังต่อไปนี้ silver age ใช่ครับก็ต้องเรียกวัยเงินเขาก็เริ่มกลัวว่าสับสนเดี๋ยวจะเรียกวัยเงินวัยทอง
จะเป็นเงินทองขึ้นมาเห็นแก่เงินก็เลยแบบเอ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะถึงขนาดเข้ามาอยู่ในหลักสูตรโรงเรียนเพราะจริงๆถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์จะมีคนดังหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเขียนหรือศิลปินที่เป็นผู้หญิงแล้วจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ยอยู่ในช่วงวัยนี้อยู่เยอะหลายคนเลยครับก็นี่แหละครับผมถึงรู้สึกว่าเออมันสำคัญนะไอการที่มาใส่ใจสุขภาพกายที่มันส่งผลถึงสุขภาพจิตด้วยก็แปลว่าสิ่งหนึ่งที่คนที่เข้าสู่วัย50เนี่ยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องตระหนักถึงว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะมันจะมีไอ้ซีเวอร์เอชที่ว่ามาเยือนเมื่อมันมาเยือนแล้วถ้าคุณโชคดีสุขภาพดีต้นทุนดีคุณก็อาจจะผ่านโดยไม่ค่อยมีอะไรแต่โดยจำนวนมากแล้วมันน่าจะต้องทำอะไรกับมันใน100คนมีคนที่ไม่ออกอาการเลยเวลาเข้าสู่ช่วงวัยทองเนี่ยมีแค่ 20% นึงครับเฮ้ยไม่น้อยที่ไม่เป็นซึ่ง 20% เนี่ยอาจจะเกิดจากที่เขาดูแลร่างกายดีด้วยทั้งอาหารทั้งการออกกำลังกายแล้วก็เจเนติกคือพันธุกรรมผมนึกว่าส่วนใหญ่ไม่เป็นสิส่วนใหญ่เป็นครับถ้าอย่างนั้นถ้ามีอาจจะมีมากน้อยที่แตกต่างกันมากน้อยแตกต่างกันที่เรารู้สึกว่าเรียกวัยทองส่วนใหญ่มันคือคนที่เยอะเป็นเยอะแล้วมันถึงเห็นชัดแต่ผมว่าทั่วไปอ่ะคงมีอยู่บ้างแต่มันใช่ครับที่บอกไม่ชัดเจนมากนอนแล้วรู้สึกร้อนกระสับกระส่ายนอนไม่หลับอารมณ์หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยง่ายอารมณ์แปรปรวนง่ายกว่าแต่ก่อนอะไรเงี้ยครับเครียดง่ายอ่านข่าวในโซเชียลมีเดียก็ของขึ้นง่ายของขึ้นง่ายเครียดง่ายกว่าปกติครับซึ่งตามที่เขาวิจัยมานะครับคนเป็นอายุจากสมัยก่อนต้อง50อัพครับเดี๋ยวนี้40กว่าก็เริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเพราะสภาพสังคมเศรษฐกิจเครียดมากขึ้นใช่ครับแล้วก็อาหารด้วยสภาพแวดล้อมด้วยหลายอย่างรวมกันทำให้คนออกอาการนี้ในอายุที่เร็วขึ้นตอนแรกเวลาฟังดูวัยทองมันเหมือนเป็นอาการทางด้านจิตใจครับแต่ตอนนี้คุณอุ๋ยได้ให้ข้อมูลแล้วว่าสุขภาพร่างกายมันไปส่งผลไปจิตใจใช่ครับและจิตใจก็ส่งผลกลับมาสู่ร่างกายกลับไปกลับมาได้เองเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลทั้งสองฝั่งใช่ครับดูแลสุขภาพใจของคุณมีวิธีอะไรจะวิปัสสนาจะฟังคำสอนจะเอาศาสนาเอาปรัชญามาใช้ก็ได้ครับส่วนสุขภาพก็ต้องหันมาพิถีพิถันมากขึ้นในเรื่องการกินอย่างน้อยใช่ไหมการออกกำลังกายใช่ครับเขามีบอกไหมว่ากินอะไรช่วยไอฮอร์โมนที่มันน้อยลงอะไรเหล่านี้ถ้าอาหารที่ช่วยเพิ่มเอสโตรเจนนะครับก็อย่างง่ายๆที่คนส่วนใหญ่รู้ก็จะมีน้ำมะพร้าวกับนมถั่วเหลืองแต่ว่ามันอันตรายที่ถ้าเยอะไปมันก็ไม่ดีเหมือนผู้หญิงที่ได้รับเอสโตรเจนเยอะมากๆมันก็เป็นที่สะโพกใหญ่ๆหน้าอกใหญ่ๆเหมือนกับไขมันมันจะสะสมมากขึ้นแต่เอสโตรเจนแปลงที่ถ้าขาดมันก็เป็นไขมันสะสมในเส้นเลือดเหมือนกันนะครับคือมันต้องรักษาบาลานซ์ให้พอดีมากไปก็ไม่ดีใช่ครับฟังแล้วยากจังแล้วก็อาหารที่เป็นธัญพืชธัญพืชเนี่ยจะมีประโยชน์ช่วยเรื่องนี้ครับแล้วผู้ชายข้าวกล้องผู้ชายก็เหมือนกันครับกินที่เล่ามานี่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ผู้ชายฮอร์โมนที่ลดลงในวัยที่สูงขึ้นมันคือเทสโทสเตอโรนคือเขาบอกว่าคนแก่ตัวจะฟีบลงใช่ครับใช่ครับมันจะสร้างกล้ามเนื้อได้ยากขึ้นกว่าคนอายุหนุ่มๆเพราะเทสโทสเตอโรนมันน้อยลงไม่ทันแล้วดิสร้างรอไม่ได้ก็กินอาหารช่วยได้ครับเพราะก็ยังเห็นว่าคนมีอายุที่กลับมาออกกำลังกายแล้วมีครับมีครับเป็นแบบล่ำๆเลยก็ใช่ครับใช่ครับมันมีทั้งฮอร์โมนที่ได้รับจากภายนอกที่เขาฉีดกันหรืออะไรเงี้ยก็ช่วยได้อย่างนั้นแต่มันก็อันตรายมีไซด์เอฟเฟกต์ด้วยใช่ครับกับอาหารที่บอกพวกธัญพืชแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่มาจากพืชพวกมันพวกแป้งที่ใช้เท้ามันเทศอย่างที่บอกครับเรากินกันไอ้วิตามินนี้เราได้ไหมได้ครับ50 plus ของเราเนี่ยได้ครับเขาออกแบบมาให้คน50เนี่ยใช่ครับคนที่อายุเยอะกว่าก็จะต้องการวิตามินบางตัวที่มากกว่าคนอายุน้อยกว่าสูตรมันก็จะต่างกันตรงนั้นแหละเนื่องจากเรามีประชากรที่เยอะมากขึ้นก็เลยเริ่มทรงอิทธิพลก็เลยต้องมีวิตามินสำหรับกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลเหล่านี้กลุ่มนี้20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ50บวกนี้ใช่ไหมใช่ครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรเยอะครับเยอะครับใช่ครับก็หันมาดูแลตัวเองด้วยวิธีการต่างๆตามที่บอกมาก็แล้วกันครับนะครับเราจะได้มีความสุขกับทุกเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่นะครับครับขอบคุณคุณอุ๋ยครับขอบคุณพี่หนุ่มเมืองจันทร์ครับขอบคุณครับต่อใจลาไปก่อนท่านผู้ชมกับดาน่าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับอยู่ในสถานะคนคุยมาเกือบปีเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดีครับก็คุยกันมาเกือบปีแล้วเรื่องพวกนี้ก็น่าจะคุยกันอีกสักนิดนึงนะครับคือยกระดับจากคนคุยเป็นคนคุยตรงๆใช่ตรงๆซะหน่อยคือแบบไม่ต้องมาอ้อมไปอ้อมมาใช่ครับถ้าอยากได้มากกว่าคุยก็ต้องลองทำมากกว่าคุยครับเฮ้ยจริงว่าต้องลองสัมผัสดูบ้างครับ